คะก็ได้รับเกียรตินะคะมารับรางวัล30ท็อปแบรนด์นะคะก็คือติด1ใน30แบรนด์ที่ขายดีที่สุดในไทยอะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะกับรางวัลที่ได้รับมาค่ะอยากให้พูดถึงกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับนะคะก็คือเซรั่มอโลเวร่าค่ะตัวนี้จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของผิวแพ้ง่ายนะคะผิวติดสารแล้วก็ตัวนี้คือช่วยในเรื่องของสิวได้ค่ะคือตัวนี้ขายดีที่สุดในแบรนด์เราแล้วอะค่ะเป็นตัวท็อปเลยที่ใครที่ได้ใช้ครีมเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มา3ปีแล้วค่ะก็คือฟีดแบคกระแสดีมาตลอดเรื่อยๆเลยดีมากค่ะพี่เริ่มต้นเนี่ยผลิตอยู่ที่แค่200กระปุกตอนนี้ยอดขายอยู่ที่ 400,000 กระปุกได้ค่ะแล้วเราจะขยายต่อยังไงบ้างครับในปีนี้ตอนนี้เราทำการตลาดต่อเนื่องค่ะพี่ก็คือขยายการตลาดทั่วไปเลยก็คือทำการตลาดต่อเนื่องให้ตัวแทนได้ขายง่ายทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเราก็มีตัวเราก็มีการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรพัฒนาแพคเกจจิ้งหรืออะไรต่างๆคือเราพัฒนาตลอดเลยแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยบอกเลยว่าเราทำตลอดทั้งปีค่ะพี่เรามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าแตกลายสาขาของสินค้าเพิ่มเติมไหมคะแตกลายมีแน่นอนค่ะพี่ตอนนี้ก็คือวางแผนไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ของคลีนซิ่งค่ะที่จะออกยังไม่ได้ออกแต่เรามีแผนว่าทำแน่นอนค่ะเพราะว่าในแบรนด์ของเรายังไม่มีค่ะพี่ก็คือจะเป็นภายในปีนี้แน่นอนภายในปีนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเวลาที่โบทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเนี่ยคือต้องให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีที่สุดจะไม่ทำออกมาค่ะพี่เพราะฉะนั้นก็เลยพูดในเรื่องของเวลาเนี่ยไม่ค่อยได้เพราะเราจะทดลองก่อนเอาให้มันถึงหรือว่าดีที่สุดเราถึงจะปล่อยสินค้าแล้วผลประกอบการในปีนี้เราได้ตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่คะตั้งเป้าไว้ที่300ล้านค่ะพี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่100กว่าล้านแล้วค่ะอ๋อก็คือค่อนข้างสูงมากแต่เราคิดว่ายังไงมันได้แน่นอนไปได้ค่ะเพราะว่าการตลาดอย่างที่บอกนะคะว่าโบทำตลอดแล้วก็สินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะพี่แล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวผิวแพ้ง่ายฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะผู้ใช้เนี่ยที่เอาไปใช้ก็จะมีการบอกต่อเพราะฉะนั้นการขยายฐานลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วเวลาที่ฐานลูกค้าง่ายเขาใช้ดีมีคนทักเนี้ยก็กลับมาสมัครตัวแทนทำให้ตัวแทนเราค่อนข้างที่จะเติบโตขึ้นทุกปีอะค่ะพี่จะแล้วเรามีระบบในการดูแลตัวแทนจำหน่ายอะไรบ้างระบบดูแลตัวแทนจำหน่ายบอกเลยว่าระบบเราค่อนข้างที่จะดีมากเจ้าของแบรนด์รายใหญ่ไม่ขายปีกแข่งกับตัวแทนคือถ้ามีเราโยนให้นะคะทางนี้คือไม่ใช่เป็นการที่แบบป้อนอาหารเข้าไปให้ตัวแทนแต่ว่าเราก็ดูว่าตัวแทนคนไหนที่ขยันขายมีฝันมีเป้าหมายกับเราเราก็ไปให้เขาคนนั้นค่ะส่วนตัวแทนที่เปิดบินมาแล้วหวังแค่โยนออเดอร์เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้แบบโยนออเดอร์ให้เท่าไหร่คือเราตั้งใจใช่สร้างให้ตัวแทนเข้มแข็งมีการสอนมีการปลุกไฟค่ะพี่แล้วก็หนูเนี่ยจะเข้าถึงตัวแทนทุกระดับเลยก็คือเทรนตัวแทนด้วยตัวเองไม่มีจ้างคอร์สอะไรทั้งนั้นค่ะยิงการตลาดไปที่ตัวแทนโดยเราเป็นคนลุยเองแล้วก็ปลุกไฟไปให้ที่แม่ทัพก็ลุยอีกเช่นกันมันทำให้แบรนด์เราโตไวเพราะว่าเราเน้นระบบตัวแทนจำหน่ายที่ร้านส่งจะไม่มีสินค้าในเครือโบวี่เลยทุกตัวค่ะถ้าเราจับได้ว่าใครส่งร้านส่งเนี่ยคือเราตัดออกเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะแล้วก็ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของในเครือโบวี่นะคะสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหากท่านยังไม่ทราบว่ามีขายที่ไหนบ้างตัวแทนมีที่ไหนบ้างให้Facebook นะคะคุณพาธิตาปานาวิเศษนะคะราคาไม่แพงค่ะสามารถแยกชิ้นขายได้เริ่มต้นอยู่ที่ราคาหลักร้อยเองค่ะ